สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมีเกมชาวปัญญานะครับให้กับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เป็นเกมเล็กๆน้อยๆครับเป็นเกมชาวปัญญานะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยที่เห็นอยู่นะครับเป็นไม้ขีดนะครับวางเรียงกันนะครับเป็นตัวเลขลักษณะตัวอักษรตัวเลขนะครับตอนนี้ที่เราเห็นอยู่ก็คือเลข5008นะครับกติกาก็คือนะครับให้เพื่อนๆหยิบชิ้นไม้นะครับขยับได้แค่2ชิ้นนะครับขยับได้แค่2ชิ้นนะครับทำให้ได้ค่ามากที่สุดนะครับทำให้ตัวเลขได้ค่ามากที่สุดนะครับสำหรับผู้ที่เก่งคณิตศาสตร์นะครับผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะทำได้นะครับเกมนี้จะเป็นเกมที่ใช้ไหวพริบนะครับลองผิดลองถูกนะครับให้ได้ค่ามากที่สุดเมื่อเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้นะครับคิดได้นะครับลงในคอมเมนต์ใต้ล่างเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาแจกรางวัลนะครับนะครับตอนนี้เราเห็นเป็นเลข501นะครับ5008ครับขออภัยนะครับเราจะหยิบแค่2ชิ้นนะครับไม่ว่าจะด้านไหนนะครับกับด้านก็ได้นะครับถ้ากับด้านลองดูนะครับกับด้านเจ้าจะเป็นเลข8005นะครับให้หยิบขยับได้2ชิ้นนะตามวิธีการของเพื่อนๆ เลยนะครับแล้วเขียนจำนวนนะครับอธิบายในคอมเมนต์ใต้ล่างถ้าครบ1ล้านวิวนะครับผมเชื่อว่าถึงแน่นอน1ล้านวิวผมจะแจกเงินรางวัล 1,000 บาทนะครับสำหรับผู้ที่ได้ผลสรุปของเลขตัวนี้นะครับลองขยับดูนะครับขยับได้2ชิ้นนะครับเราจะหยิบมาสร้างใหม่นะครับหยิบมาสร้างใหม่หรือหยิบมาต่อก็ได้นะครับหยิบมาต่อก็ได้ลักษณะนี้ถ้าหยิบมาต่ออย่างนี้เท่ากับ1ชิ้นนะครับตอนนี้เราก็จะได้เลขที่เพิ่มขึ้นก็คือ 9,006 นะครับ 9,006 เราสามารถขยับได้นะครับนะเพื่อนๆลองทำดูนะครับแล้วส่งคำตอบมาในคอมเมนต์เมื่อครบ1ล้านวิว1ล้านวิวผมจะแจกเงินรางวัลกับท่านที่ทำให้เกิดค่ามากที่สุดนะครับ 1,000 บาทผมแจกจริงนะครับถ้าครบ1ล้านวิวแล้วนะครับเกมนี้เอาไปเล่นกับเพื่อนๆนะครับหรือว่าคนในครอบครัวก็ได้นะครับเป็นการทายนะครับใช้ไหวพริบนะครับนะถ้ากลับด้านแบบนี้ก็จะเป็น8005นะครับเราจะขยับมาต่อก็ได้นะครับ2ชิ้นนะครับ2ชิ้นลองขยับดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงหยิบได้2ชิ้นนะครับลองทดสอบไหวพริบของแต่ละท่านดูนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับเมื่อครบ1ล้านวิวผมจะซุ่มหาผู้ที่ทำเลขให้มันมากกว่านะครับมากที่สุด1ท่านนะครับ1ท่านผมจะให้เงินรางวัลเลย 1,000 บาทนะครับลองเอาไปคิดนะครับ1ล้านวิวเดี๋ยวผมจะมาแจกเงินรางวัลครับขอบคุณครับ